ครับผมบอสสาวออกมาร่วมสนุกด้วยครับผมอ่านคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านการมาละกอที่พ่อเคยวาดอย่าปลูกไม่นานลูกโตน่าดูกระถิ่นดินรั้วสูงขึ้นเลยบาภูมิกระดังงาเลยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเงื้อดูคอยพ่อกลับมาแม่อธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกศลามีหน้ามีตาเหมือนดับใครใครส่วนน้องยิ่งยิ่งยามเย็นค่ำอ่อนตาจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างแต่เอาขี้ล้างของพ่อคนเดียวกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบาพงกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทาตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเงื้อดูคอยพ่อกลับมาสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พออยู่แดนไกลมีใจเด็ดเดียวขอพระคุ้มครองยังใจห่อเหี่ยวปกป้องแลเลี้ยวร่ำรวยกลับมาขอบคุณครับผม